สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตกตื่นทั้งลำผู้โดยสารติดโควิด-19 เสียชีวิตบนเครื่องบินเมื่อวันที่20ธันวาคมเว็บไซต์ข่าว Daily Mail รายงานว่าเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินในประเทศ UA-591 ของสายการบิน United Airlines ที่กำลังมุ่งหน้าจากเมืองออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาไปยังนครลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินในเมืองนิวออร์ลีนส์เมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากมีผู้โดยสารชายรายหนึ่งล้มป่วยและเสียชีวิตบนเครื่องบินรายงานข่าวระบุว่าขณะที่ผู้โดยสารรายนี้ล้มป่วยมีอาการตัวสั่นและเหงื่อออกท่วมตัวหายใจไม่ออกแล้วล้มตัวลงไปนอนกับพื้นโดยมีผู้โดยสารอีก3คนอาสาเข้าไปช่วยทำ CPR ให้จากนั้นเมื่อเครื่องบินลงจอดเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพได้ขึ้นไปช่วยภรรยาของชายคนนี้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าสามีของเธอมีอาการป่วยโควิด-19 ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ก่อนขึ้นเครื่องทั้งคู่ไม่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่สายการบินก่อนหนึ่งในผู้โดยสารที่เข้าไปช่วยทำ CPR ให้เปิดเผยว่าตัวเขาและชายอีก2คนได้พยายามอยู่นานที่จะช่วยชีวิตผู้โดยสารรายนี้โดยไม่มีใครบอกว่าชายคนนี้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 จนกระทั่งเครื่องลงจอดและหน่วยกู้ชีพสนามบินเดินทางมาถึงเขาบอกว่าขณะนี้กำลังรอผลตรวจของตัวเองว่าติดโควิด-19 หรือไม่และถึงจะเสี่ยงมากแต่ก็ดีใจที่ได้พยายามช่วยชีวิตชายคนนี้แม้จะไม่สำเร็จก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19ธันวาคมสายการบิน United Airlines และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐยืนยันผลตรวจว่าผู้โดยสารชายที่เสียชีวิตติดโควิด-19 จริงโดยมีการกักตัวลูกเรือบนเที่ยวบินนี้และขอให้ผู้โดยสารทุกคนบนเที่ยวบินนี้รีบไปตรวจร่างกายเมื่อวันที่20ธันวาคมกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 141,591 รายส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 18.2 ล้านรายมีผู้เสียชีวิตรวม 324,574 ศพขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ